ในเกมฮงไกสตาร์เรลนะครับเราจะพบว่าเวลาเราเดินตามแหม่มและอยากจะกดเทคนิคของตัวละครแต่ว่าแต้มเทคนิคไม่เพียงพอเราจำเป็นที่จะต้องมาเติมแต้มเทคนิคจากการตีฟูลเอลสีม่วงแบบนี้ซึ่งจะพบอยู่ทั่วไปตามแมปต่างๆครับแต่ว่าถ้าเราตีไปแล้วเนี่ยมันก็จะโดนทำลายหายไปเลยลอรีกลับมาขึ้นมาใหม่ก็ใช้เวลาตั้ง1วันทำให้เวลาเราอยากจะใช้อีกต้องไปหาที่ตำแหน่งอื่นๆแทนครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกทริคเล็กๆน้อยๆเป็นวิธีเติมแต้มเทคนิคได้ไม่จำกัดจำนวนจะเติมกี่สิบกี่ร้อยครั้งก็ได้สำหรับคนที่กดใช้แต้มเทคนิคบ่อยๆจะได้ไม่ต้องกังวลเวลาไม่เหลือฟูลเอลสีม่วงในแมปแล้วนะครับวิธีทำก็คือมันจะมีดันเจี้ยนพิเศษอยู่นะครับซึ่งดันเจี้ยนพวกนี้มันจะมีฟูลเอลไว้เติมแต้มเทคนิคเราเนี่ยสามารถกดเข้าไปเติมแต้มเทคนิคแล้วก็ออกจากดันเจี้ยนทันทีโดยที่ไม่ต้องเคลียร์ดันเจี้ยนให้จบนะแต้มเทคนิคของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วครับแต่ผมจะแนะนำให้เข้าดันเจี้ยนพิเศษของดาวน้ำแข็งนะครับซึ่งดันเจี้ยนอันนี้จะอยู่ด้านล่างของแมปซินเวอร์เมนการ์ดอันนี้นะเพราะว่ามันน่าจะเป็นดันเจี้ยนที่สะดวกที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราก็เข้าไปคุยกับหุ่นตัวนี้นะครับเพื่อเข้าดันเจียนนะผมจะแนะนำให้เลือกระดับความยาก1นะครับเพราะว่าพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีที่เติมแต้มเทคนิคอยู่ใกล้ๆเลยซึ่งพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถกดสกิปคัตซีนได้นะกดตรงนี้นะครับแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปเติมแต้มเทคนิคให้เสร็จแล้วก็กดออกจากดันเจียนได้เลยครับก็จะเห็นว่าแต้มเทคนิคของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วครับซึ่งเราสามารถกดเข้าไปทำซ้ำๆได้หลายๆรอบเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นช่องโหว่ของเกมที่อาจจะถูกแก้ไขได้ในอนาคตหรือเปล่านะแต่ว่าในตอนนี้สำหรับคนที่อยากใช้แต้มเทคนิคบ่อยๆเนี่ยก็แวะมาเติมที่นี่ได้ก่อนครับแต่ถ้าใครคิดว่ามันก็แอบดูเสียเวลานิดนึงนะครับผมก็แนะนำว่าเราอาจจะคราฟอาหารเติมแต้มเทคนิคอันเนี้ยติดตัวไว้ก่อนก็ได้ครับเวลาเราจำเป็นต้องใช้เนี่ยก็ค่อยกินอาหารเอาแต่ว่าถ้าเราใช้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะเปลืองนะครับเพราะว่าการคราฟอาหารเนี่ยมันก็ต้องใช้ทรัพยากรที่มันดรอปตามแมปนะครับผมก็เลยมาแนะนำทางลัดนะครับสำหรับคนที่แบบจะกดใช้บ่อยๆเนาะก็แวะมาเติมที่นี่ได้ครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์แก่เพื่อนๆบ้างนะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามช่อง Unbox นะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ